าในที่นี้แล้วก็ที่ที่กลับไปแล้วเป็นคนที่จ่ายค่ากิจกรรมให้กับพวกเรานะคะทุกท่านเป็นเจ้าภาพเราแค่ทำหน้าที่ในการดำเนินงานให้ก็เท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับจอเจตนะคะขอบคุณครับจริงๆแล้วก่อนที่ผมจะมีโอกาสได้มาทำกิจกรรมผ่านสื่อหลักของเสื้อแดงเมื่อหลังการชุมนุมเลิกนะฮะจริงๆผมก็เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมกับคนเสื้อแดงมาได้2ปีแล้ว3ปีแล้วด้วยซ้ำไปตั้งแต่แรกเริ่มแล้วฮะก็เป็นผู้มาชุมนุมทุกครั้งจนเมื่อหลังการชุมนุมปี52จบสิ้นลงประมาณสักเดือนกรกฎาคมตอนนั้นผมก็จากเดิมที่เคยอยู่ที่จังหวัดพะเยาผมก็เลยมาอยู่กรุงเทพแบบถาวรแล้วพอมาเริ่มทำรายการมันจะเป็นสถานี MV อยู่ข้างบนชั้น5ก็เป็นสำนักงาน Voice of ทักษิณของพี่ยศก็เลยมีโอกาสได้คุกคลีที่นั่นถ้าถือว่าคนที่เป็นคนเคลื่อนไหวในมุมของเสื้อแดงคนแรกเลยที่เป็นคนนำมวลชนที่ผมรู้จักก็คือพี่ยศแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้เรียนรู้จากเขาเยอะมากเลยนะฮะโอ้ดวงใจสุดที่รักเอ่ยเพลงนี้ฉันร้องปลอบเธอวันที่ลอยลาไกลให้คืนมาอย่าหายควันเอ่ยทั้งที่ไฟหวังมุ่งหมายสร้างทำดีสิ่งเลวร้ายหลีกหนีไม่คิดจะกล้ำกลายเก็บหัวใจชอกช้ำกี่ซ้ำกี่ทำลายยังสู้อยู่ไม่ตายไม่สลายอุดมการชีวิตอันเววาสุดท้าที่สุดทานตากตรำและรำงานทุ่มโถมจนสุดแรงโลกนี้ช่างมืดมนสับสนและเคลือบแคลงยังหวังจะเจอแสงส่องแสวงชีวิตเย้ยข้าชะตาเอ่ยเกินเลยอย่าปราณีไม่เคยคิดหลีกหนีเปรตผีและซาตานปิดล้อมลุยเข้ามาแม้ข้าจะสมสารยังสู้ยังขับขานอุดมการดีงามรำและรำงานทุ่มโถมจนสุดแรงโลกนี้ช่างมืดมนสับสนและเคลือบแคลงยังหวังจะเจอแสงส่องแสวงชีวิตเย้ยข้าชะตาเอ่ยเชิญเลยอย่าปราณีไม่เคยคิดหลีกหนีเปรตและซาตานปิดล้อมลุยเข้ามาแม้ข้าจะสงสารยังสู้ยังขับขานอุดมการดีงามปิดล้อมลุยเข้ามาแม้ข้าจะสงสารยังสู้ยังขับขานอุดมการดีงามคือพอได้ยินว่าเขาอาจจะมีการป
ล่อยตัวนักโทษคดีมาตรา112นะครับก็มีข่าวมาแล้วเพราะว่าให้ซุกเข้ากับบรรยากาศและสุดท้ายพอได้ยินว่าพี่ยศจะเป็นคนที่ยังขอต่อสู้คดีนี้ต่อไปนั่นก็ถือว่ามันเป็นความชัดเจนในตัวของพี่สมยศนั่นเองนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าในวันนี้ภายภาคหน้าไปหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่พี่สมยศได้ทำมาทั้งหมดนั้นมันก็ได้ตอบได้จดจำในความรู้สึกของทุกคนไปแล้วนะครับมันมีอยู่เรื่องนึงผมจำได้ว่าเมื่อตอนก่อนหลังจากที่การชุมนุมเลิกใหม่ๆนะฮะมันมีอยู่ครั้งนึงเลิกได้วันที่19 2วันเท่านั้นเองหลังจากการชุมนุมเลิกพี่ยศแกก็ถูกจับไปโรงพักแล้วแต่รู้สึกว่าอันนี้มันไม่เป็นข่าวมากมีอยู่ไม่กี่คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนั่นคือวันนั้นน่ะหลังจากเลิกการชุมนุมวันที่19แล้วความรู้สึกทุกคนเป็นยังไงคงจำกันได้ดีนะครับทุกคนก็ยังออกมาหาที่ไปหาที่อยู่หาที่พูดคุยกันวันนั้นตัวผมเองก็อยู่กับพี่สมยศนั่นแหละนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ที่อิมพีเรียนนะกินอาหารกันอยู่พอเสร็จแล้วเดินขึ้นไปที่ชั้น5มันจะมีการจัดภาพการชุมนุมภาพฐานใช้อาวุธจู่ๆก็มีตำรวจมาจากสอชอนั่นแหละครับมาเยอะเลยนะฮะผมเดินขึ้นมากับพี่สมยศแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันพี่สมยศเขาเหลือบไปเห็นว่าตำรวจจะมาแล้วมาถามหาว่าใครเอาภาพเหล่านั้นมาติดไว้ที่ห้างฝ่าฝืนพ.ร.ก.มันไม่ใช่ของพี่ยศเขานะแต่อยู่แกเดินออกไปก่อนเลยออกไปโวยวายออกไปบอกตำรวจว่าอย่ามาลื้อภาพเหล่านั้นตำรวจเขาก็เลยเหมาว่าเป็นของพี่สมยศแป๊บเดียวก็เลยหิ้วแกไปเลยวันนั้นมีตัวผมนะแล้วก็มีอีก 2-3 คนไปด้วยมีญาติของสสพรรคประชาธิปัตย์ในเวลานั้นไปกับผมด้วยคนหนึ่งมีญาติของสสพรรคประชาธิปัตย์ไปกับผมด้วยแต่เขาเป็นเสื้อแดงนะไปกับผมด้วยอยู่ที่โรงพักถึงเย็นน่ะเขาก็ปล่อยออกมาอันนั้นเป็นครั้งแรกที่หลังจากการชุมนุมแล้วพี่ยศเฉียดคุกเฉียดตารางแล้วคงจำกันได้นะครับหลังจากนั้นก็ไปอยู่ในค่ายทหารไปอยู่ในค่ายทหารและเสร็จแล้วที่จำกันได้ดีเลยออกมาก็มีการจัดเสวนาแกนั่งแกนอนแกนิ่งพบกันใครไปบ้างหรือเปล่าที่โรงเรียนเตรียมอุดมอ่ะใครไม่มียกมือเลยไม่ได้ไปบ้างวันนั้นงานเสวนาก็พี่ยศเขาใช้วิธีเพลงแดนตารางจตุพรร้องและตัวพี่ยศเองเขาก็จำลองกรงขังตัวเองขึ้นมาไม่รู้เป็นลางหรือเปล่านะฮะบนแดนฟ้าโปรดมาเห็นใจฉันบ้างฟังคำร้องร้องรวนครางเสียงเพลงในแดนตารางร้องครวญครางจากจิตใจทำดีอาจมีคนเห็นเป็นร้ายใจฉันนั้นเฝ้าคิดไปแต่คราวนี้ถูกเขาจงใจหาความไม่ดีมาให้ฉันใจทุกคืนใครรู้ใครก็ต้องประนามสังคมและโลกนั้นสามควรความไม่ดีสุดคือหวนคิดไปหัวใจเต็มตื่นคนจนระทมคงคืนคนมั่งมีกดขี่คนจนกี่หนแล้วเป็นตัวอย่างจับเอาเรามาเข้าตารางถึงที่
ของเราก็บ้างพวกมันจะต้องสิ้นลมใครรู้ใครก็ต้องประณามสังคมและโลกนั้นสามล้วนความไม่ดีสุดฝืนหัวคิดไปหัวใจเต็มตื่นคนจนและทมคงคืนทุกไม่จางคนมั่งมีกดขี่คนจนกี่หนแล้วเป็นตัวอย่างเอาเรามาเข้าตารางถึงที่ของเราเขาว่างพวกมันจะต้องสิ้นลมเมื่อกี้พอเพลงนี้นะท่อนท้ายที่บอกว่าถึงทีพวกเราบ้างมันก็ย้อนมันก็คล้องจองกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้นะหลายคนที่นั่งอยู่วันนี้มองไปมองมาเนี่ยมันก็เป็นครอบครัวที่พวกเรามากันบ่อยๆอ่ะหลายคนผมเชื่อว่ากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะมีการนำหรือการทำอะไรที่มันชัดให้มันมากกว่านี้ทุกวันนี้หลายคนคงคลุมเครืออยู่เชื่อว่าหลายคนนะผมเชื่อว่าในใจจะต่อสู้กันเองอ่ะนะไม่ปฏิเสธแล้วครับว่าผู้นำการต่อสู้หรือสัญลักษณ์ของการต่อสู้คือทักษิณกระทั่งอาจารย์สุรชัยอ่ะก็ยังพูดเสมอว่าฝ่ายนู้นน่ะเขากลัวทักษิณก่อนนั่นก็เป็นสัญลักษณ์พอวันนี้การจะกลับมาประเทศไทยของเขานั้นมันจะทำให้ฝ่ายการเมืองน่ะเข้มแข็งแทบจะฝังลงๆแทบจะฝังอีกฝ่ายลงๆเลยก็ว่าได้นะในระดับการเมืองก่อนนะฮะแต่มันก็มาพอมันมีการลักษณะว่าปล่อยหมดทุกคนเราก็ก้ำกึ่งในใจอีกเอ๊ไม่ปฏิเสธหรอกครับว่าอยากให้ทักษิณกลับมามันดีแน่มันจะต้องมีอีกฝ่ายนึงที่เจ็บปวดหัวใจอ่ะแต่พอมาบอกว่าเอ๊ะปล่อยหมดยกเลิกไม่เอาผิดมันก็ขัดแย้งอยู่ในใจอยู่นะมันยังก้ำกึ่งอ่ะทีนี้พอมันนึกดูอีกทีอ่ะผมก็ลองมาคิดแบบเป็นกลางนะเพราะผมมาอยู่กับทุกคนที่นี่ก็เห็นมาแนวไหนก็รู้กันอยู่พอมานั่งคิดกันดูเอ๊ะแล้วตัวเขาจะพูดได้ไงเขาทักษิณมีโอกาสจะชุบๆบอกป่านะผมหลอกเขาเล่นได้เหรอเขาก็ไม่มีโอกาสที่พูดแบบนั้นนะเขามีโอกาสที่จะมาแอบบอกมวลชนได้เมื่อไหร่แล้วว่าเปล่าหรอกผมรับไปอย่างนั้นเองก่อนคดีของผมอ่ะมันเป็นเพียงคดีลูกย่อยมาจากภรรยาไปเซ็นแต่คดีของพรรคของรัฐบาลที่แล้วอ่ะมันคดีฆาตกรรมนะมันเป็นคดีอาญาที่ฆาตกรรมคนเลยนะประวัติศาสตร์มันมีนี่ในประเทศเกาหลีใต้อะชุนดูวานอะเขามีนิรโทษกรรมเขามีอะไรทุกอย่างหลุดหมดไปแล้วนะแต่16ปีให้หลังเขาติดคุกตลอดชีวิตนะแต่ในเมื่อ16ปีก่อนหลังจากพอเขาปราบปรามประชาชนเขาก็มีกฎหมาย 18,000 ประการอะรอดหมดแล้วแต่สุดท้ายพออีก16ปีต่อมาพอทุกอย่างมันเข้มแข็งเขาก็ต้องเข้าคุกของเราอาจจะไม่ต้องรอ16ปีหรอกของเราอาจจะไม่นานขนาดนั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่ในปี2ปีนี้